วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดสองส.ส.พลังประชารัฐขอซบเพื่อไทยหนีตายนายป้อมซุกปีกทักษิณสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในพรรคพลังประชารัฐตอนนี้ดูจะสวนทางกับพรรคเพื่อไทยอย่างสิ้นเชิงที่กำลังเนื้อหอมโหมแคมเปญแลนด์สไลด์ถึงขนาดลูกพรรคบิ๊กป้อมยังอดเคลิ้มไม่ได้นึกอยากจะย้ายค่ายเปลี่ยนโปรอยากมีนายใหม่ชื่อทักษิณชินวัตรกลายเป็นสัญญาณแตกหักทางใครทางมันในการเลือกตั้งครั้งหน้าสำหรับพรรคเพื่อไทยที่กำลังลับดาบเตรียมเชือด7ส.ส.งูเห่าที่โหวตสวนมติพรรคในขั้นรับหลักการร่างพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2566การแสดงออกด้วยการสวนมติพรรคเพื่อไทยก็ปรากฏข้อมูลทางหนึ่งที่ถูกพูดถึงค่อนข้างมากคือพรรคใหม่บางพรรคที่ส.ส.งูเห่าส่วนใหญ่ในกลุ่มนี้เตรียมยกรังย้ายไปอยู่ด้วยนั้นต้องการให้พิสูจน์ตัวเองว่ามาแน่ไม่สับขาหลอกในวินาทีสุดท้ายเพราะการแหกมติพรรคย่อมไม่มีทางเลือกอื่นให้เพื่อไทยนอกจากกาหัวไล่ออกไม่ส่งลงส.ส.ในนามพรรคอีกต่อไปอย่างแน่นอนแต่ภาวะเลือดไหลของเพื่อไทยไม่ใช่เรื่องน่าเป็นห่วงด้วยกระแสของพรรคในหลายพื้นที่ทำให้มีตัวเลือกหรือคนที่อยากลงเลือกตั้งในสีเสื้อพรรคนายใหญ่อยู่ในบัญชียาวเป็นหางว่าวเรียกว่าไม่สะเทือนเป้าหมายแลนด์สไลด์แต่อย่างใดต่างจากพรรคพลังประชารัฐที่สถานการณ์ภายในพรรคกำลังเข้าโหมดใกล้แพ้แตกเต็มทีส.ส.ของพลังประชารัฐในหลายจังหวัดหมดใจมองไม่เห็นอนาคตทางการเมืองหากยังอยู่ที่เดิมเลยตัดสินใจเตรียมเก็บเสื้อผ้าพร้อมย้ายไปบ้านหลังใหม่ไม่เว้นแม้แต่ส.ส.กรุงเทพมหานครของพรรคพลังประชารัฐที่ตอนนี้มีอย่างน้อย2คนที่แสดงเจตจำนงด้วยการเสนอตัวติดต่ออยากไปร่วมงานกับพรรคเพื่อไทยที่กระแสในกรุงเทพดูดีกว่าหลายพรรคในซีกรัฐบาลโดยคนแรกเป็นส.ส.หญิงจากเขตใจกลางเมืองหลวงที่มีความสลับซับซ้อนของพื้นที่และมีความแตกต่างหลากหลายในมิติทางเศรษฐกิจค่อนข้างมากมีย่านเสื่อมโทรมและโซนหรูหราในเขตเดียวกันส่วนอีกคนเป็นส.ส.ชายสายแข็งมีฐานที่มั่นแถบชายขอบของกรุงเทพมหานครปัจจัยสำคัญที่ทำให้สองส.ส.พลังป้อมคิดมาเพื่อไทยอาจเห็นกรณีเจ๊หนุ่ยกนกนุชกลิ่นสังอดีตผู้สมัครส.ส.ดอนเมืองพลังประชารัฐที่เพิ่งย้ายมาเพื่อไทยก่อนคว้าชัยสนามส.ก.ดอนเมืองด้วยการเอาชนะพนาวุฒิเดชอดีตส.ก.ดอนเมืองที่เป็นตัวเต็งคนสำคัญและถือเป็นคู่บุญของเก่งการุณโหสกุลตรงนี้จึงเป็นตัวบ่งชี้ว่าพลังประชารัฐภายใต้การนำของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณดูท่าจะไปต่อลำบากกราฟความนิยมกำลังทิ้งดิ่งอย่างต่อเนื่องคนเป็นส.ส.จึงพยายามหนีตายเพื่อให้ตัวเองได้ไปต่อในสมัยหน้าแต่ถึงกระนั้นความพยายามรั้งของผู้ใหญ่ในพลังประชารัฐผ่านวิธีการประเคนเก้าอี้กมธ.วิสามัญพิจารณาร่างพรบ.งบประมาณปี66ให้ส.ส.บางคนทั้งที่ไม่ได้ร้องขอเพื่อซื้อใจให้อยู่ต่อต่างจากปีงบประมาณก่อนหน้านี้ที่ขาใหญ่บางคนในพรรคจัดแจงล็อกโควต้าวางตัวคนของตัวเองเป็นหลักให้เข้าไปทำหน้าที่โดยกีดกันกลุ่มกวนอื่นจนสร้างความกังขามากมายสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในพลังประชารัฐตอนนี้ดูจะสวนทางกับเพื่อไทยอย่างสิ้นเชิงที่กำลังเนื้อหอมโหมแคมเปญแลนด์สไลด์ถึงขนาดลูกพรรคบิ๊กป้อมยังอดเคลิ้มไม่ได้นึกอยากจะย้ายค่ายเปลี่ยนโปรอยากมีนายใหม่ชื่อทักษิณชินวัตรขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกรุงเทพธุรกิจอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ